Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. We are thankful for to you God เราเองก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยสำหรับทุกๆคน Because you're always seeking God and seeking to grow in His Word. เพราะคุณเองก็ศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเพื่อที่อยากจะเติบโตมากขึ้นในพระองค์ You know no matter what battles you may be going through right now. ไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่ก็ตาม I want you to hear again. that God has a good plan for your life. ผมเองก็อยากจะให้คุณได้ยินอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้ายังมีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของคุณเสมอ You know, with His love, with His power, with His wisdom. ด้วยความรักด้วยพลังและสติปัญญาของพระองค์ You can คุณสามารถจะเอาชนะทุกปัญหาทุกการต่อสู้ได้แน่นอน Alright so it is a desire that you walk in the fullness of God's beautiful plan for your life เป็นความปรารถนาของเราอยู่เสมอที่อยากจะเห็นชีวิตของคุณดำเนินชีวิตตามแผนการที่งดงามซึ่งพระเจ้าได้กำหนดไว้ในชีวิตของคุณ You know for us the more we understand the power of the gospel สำหรับเราเองเนี่ยยิ่งเราเข้าใจถึงพลังในข่าวประเสริฐมากเท่าไหร่ The more we realize how every person need to be impacted by the gospel เรายิ่งมั่นใจมากๆเลยว่าทุกคนจําเป็นจะต้องได้รับ So, we are more passionate than ever before to spread this gospel of Jesus Christ. Well, first of all, here in Thailand and beyond in other parts of the world. And so, we are working hard behind the scenes to use every avenue to take the gospel forward. เบื้องหลังเราก็ทุ่มเททำงานอย่างมากมายนะคะเพื่อที่จะหาทุกช่องทางเลยในการนำข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ออกไปประกาศผมเองก็อยากจะแบ่งปันกับทุกคนเกี่ยวกับโครงการบางอย่างซึ่งน่าตื่นเต้นมากเลย Our to of pursuing buy ministry is pursuing buy piece land a to build our ministry center in Chiang Mai ตอนนี้ And we believe that this will be a powerful tool to really accomplish the great commission of Jesus Christ เรา And we want you To have the opportunity to partner with have us เราเองอยากจะเปิดโอกาสให้กับคุณที่จะมาเป็นหุ้นส่วนในโครงการนี้ร่วมกันกับเรา So take some time to pray and allow the Holy Spirit to lead you to give towards this project อยากจะหนุนใจให้คุณใช้เวลาในการอธิษฐานแล้วดูซิว่าพระวิญญาณไปสุดนำคุณอย่างไรบ้างในการที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับโครงการนี้ And I know that together we can build the kingdom of god ผมเชื่อว่าเมื่อเราจับมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้โครงการของพระเจ้าตรงนี้สําเร็จลงได้อย่างแน่นอน we want to thank you in advance for your amazing generosity เราเองอยากจะขอขอบคุณสําหรับความใจกว้างของทุกๆคนเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ and so you can give through the information that's up on the screen คุณก็สามารถถวายเข้ามาตามข้อมูลที่มีให้คุณดูบนจอนี้ได้นะครับ w e l l i hope that you are ready for the word of god this morning ก็ ว่าในเช้าวันนี้ทุกคนน่าจะพร้อมสําหรับถ้อยคําของพระเจ้าแล้ว you know one word from god can change our lives เพียงแค่คําคําเดียวที่มาจากพระเจ้า ก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเราใหม่ได้เลย Always remember the power of the word of of ให้คุณจำไว้เสมอว่าถ้อยคำของพระเจ้ามีพลังมหาศาลเมื่อพระเจ้าตรัสทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตามนั้น has that same written in the power lives of และถ้อยคำของพระเจ้าที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ตรงนี้ก็ยังมีฤทธิเดชเ,เดียวกันในชีวิตของเรา <And so S 1> ด้วยเ you พราะเมื่อวันนี้คุณยอมเปิดใจ I believe the word of God Powerfully transform your life. <laughs> so we will look at John chapter 1, verse 5. John chapter 1, verse 5. It says, The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ตอนนี้ไบเบิลใช้สัญลักษณ์ของอาณาจักรแห่งความมเพราะว่าในพระคัมภีร์ใช้คำพูดแบบนี้ว่าอาณาจักรแห่งความมืดและอาณาจักรแห่งความสว่าง well, Satan rules, อาณาจักรแห่งความมืดก็เป็นอาณาจักรที่ซาตานนั้นนะเป็นผู้ครอบครองอยู่ and they are trying to dominate every human being in this world และ มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เลย then there's the kingdom of life i s the kingdom of God และก็ยังมีอาณาจักรแห่งความสว่างซึ่งเป็นอาณาจักรของพระเจ้า that is bringing people into truth into freedom into salvation ซึ่งอาณาจักรนี้ก็กำลังทำงานเพื่อจะนำผู้คนเข้ามาสู่สิ่งที่เป็นความจริงอิสรภาพและชัยชนะ now notice here it says และในข้อนี้ได้บอกว่า the darkness has not overcome it คือความมืดเนี่ยไม่สามารถชนะความสว่างได้ In fact the truth is there is no competition between light and darkness คือเอาจริงๆเลยนะมันไม่มีการมาแข่งขันกันได้อยู่แล้วระหว่างความมืดกับความสว่าง You cannot compare light and darkness คุณไม่สามารถจะมาเปรียบเทียบความสว่างกับความมืดได้เลย you know, Light always wins. เพราะยังไงความสว่างก็มีชัยชนะเสมอ wherever there is darkness ไม่ว่าที่ไหนที่มีความมืด when light comes เมื่อความสว่างเข้ามา darkness have to bow down ความมืดยังไงก็ต้องยอมคุกเข่าก้มหัวลง and so the scripture here is saying that light always always wins เพราะในพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่า คือความสว่างยังไงก็ชนะเสมอ Now the Scripture tells us that we are children of light และในพระคัมภีร์ก็ยังบอกกับเราเอีกว่าเรานั้นเป็นลูกของความสว่าง We are in the kingdom of light members of the kingdom of light เราตอนนี้มีชีวิตอยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างเรานั้นก็ถือว่าเป็นประชาชนเป็นพลเมืองที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างด้วย So what does that mean และตรงน,นี้หมายความว่ายังไง It means God has already given us a potential and a position to always win in this life นั้น หมายความว่าพระเจ้าให้ความสามารถให้ศักยภาพกับเราที่เราจะมีชัยชนะได้เสมอในชีวิตนี้ There is nothing that that darkness does that can defeat us. คืออะไรก็ตามที่ความมืดได้ทำเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้เราพ่ายแพ้ได้เลยนะ I mean this is our spiritual privilege and position. ตรงน,นี้ถือว่าเป็นตําแหน่งแล้วก็สิทธิพิเศษทางฝ่ายวิญญาณของเรา So we should never ever have a defeated mindset. เราไม่ควรจะมีแนวความคิดว่าเราพ่ายแพ้ You know we should always see ourselves as people in the kingdom of light. แต่เราควรจะมองเห็นตัวเองว่าเป็นผู้คนที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความสว่างเสมอ And when darkness comes against us, และเมื่อความมืดเข้ามาโจมตีเรา When darkness tries to hinder us, เมื่อความมืดเข้ามาพยายามที่จะคอยขัดขวางเรา w n darkness tries to put fear in our l i v e และเมื่อความมืดนี้พยายามที่จะใส่ความกลัวเข้ามาในชีวิตของเรา Know that you're above them all. ให้คุณรู้เลยว่าคุณเนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้น Because you're in the light. เพราะคุณเองอยู่ในความสว่าง And light always overcomes. แล้วความสว่างยังไงก็มีชัยเหนือความมืดเสมอ Another practical thing that I want to share with you regarding this is แล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นในแนวทางปฏิบัติที่ผมเองอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับหัวข้อตรงนี้เลยก็คือเราจำเป็นต้องแน่ใจนะว่าเราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆกับความมืดเด็ดขาด Darkness is already designed to lose เพราะว่ายังไงความมืดเนี่ยมันถูกออกแบบไว้ให้พ่ายแพ้อยู่แล้ว And when we partner ourselves with anything that is of darkness. Then we can, we can cause defeat we we cause lives can can in our เพราะถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการทำงานของความมืดใดๆก็ตามเท่ากับเรากำลังทำให้ตัวเองนั้นต้องประสบกับความพ่ายแพ้ That doesn't mean God's plan for us changes แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราจะเปลี่ยนไป But we're not able to actively walk in His plan เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ So we can hinder our own victory เราเองนี่แหละอาจจะเป็นผู้ที่คอยขัดขวางชัยชนะ เราหรือว่าเราเองอาจจะขัดขวางสิ่งที่เป็นพระพรในชีวิตของเราอยู่ When with the darkness, เมื่อเราเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับอาณาจักรแห่งความมืด you know, must make sure เราจะต้องคอยแน่ใจ are not with the ว่าเราเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆกับการทำงานของอาณาจักรแห่งความมืดเลย But instead

อาณาจักรแห่งความสว่างเสมอ you know that's why we don't live like the world lives นี่คือเหตุผลว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ we don't think like them we don't see like them เราไม่ได้คิดเหมือนเขาไม่ได้มีมุมมองที่เหมือนเขา we don't make choices like them แล้วเราเองก็ไม่ได้ตัดสินใจตามแนวทางของเขา why because they're always cooperating and partners, partnering with things of darkness ตัวเขาเองก็มักจะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับสิ่งที่มาจากอาณาจักรแห่งความมืดเสมอ and darkness always this leads to destruction always leads to bondage แล้วความมืดก็จะนําไปสู่ความพินาศนําไปสู่การตกเป็นทาสทุกครั้งเลย right so even though we as christians are spiritually in the light ถึงแม้ว่าเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนชีวิตทางฝ่ายวิญญาณของเรายังไงอยู่ในความสว่างเสมอ in our daily lives in our business in the things we do if we partner with anything of darkness แต่ถ้าในชีวิตประจําวันของเราในการทํางานของเราในธุรกิจของเราในการทําสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปมี ร่วมกับอาณาจักรแห่งความมืด you No know, we're inviting trouble ตัวเราเองกำลังเชื้อเชิญปัญหาเข้ามาในชีวิตของเรา Right so always do things according to the word of God ดังนั้นอย่าลืมนะครับอยากจะหนุนใจให้คุณเลือกทําสิ่งต่างๆตามแนวทางของพระเจ้าเสมอ And the Bible says และคัมภีร์บอกว่า The word of God shines our path พอยคําของพระเจ้าก็จะส่องสว่างให้กับทางเดินของเรา It shows us where to go ทําให้เรารู้ว่าเราควรจะเดินไปทางไหน So the word of God teaches us พระคําของพระเจ้าเองคอยสอนเรา How in our daily life we can part n e r things light the of ว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราควรจะให้ความร่วมมือกับสิ่งต่างๆที่มาจากอาณาจักรแห่งความสว่าง How we can walk in the light แล้วเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างนี้ได้อย่างไร See for example ตัวอย่างนะคะ you know, Don't be involved with corals and and uh, and and judgmentalism and all that ก็ you know don't be involved in in the in the conversations of fear that the that the world is involved in ก็อย่าเข้า you know, don't be involved in those kinds of conversations อย่า <laughs> Because if we do then we are partnering we partnering with darkness เพราะ Instead have conversations around the word of God แต่ ควรจะมีคำสนทนาที่พูดถึงถ้อยคำของพระเจ้านำถ้อยคำพระเจ้ามาหนุนใจกัน Have conversations about redemption แล้วก็มีคำสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ a v e conversations around the plan of God คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแผนการพระเจ้า you, know, you are partnering with light การทำแบบนั้นคุณกำลังเป็นหุ้นส่วนกับความสว่างอยู่ you know, Did you know that we can put ourselves in, a, in trouble คุณรู้ไหมบางครั้งนี่แหละเราเป็นคนที่สร้างปัญหาขึ้นมา plan of courses แต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ใช่แผนการของพระเจ้าและพระเจ้าเองก็ยังมีสิ่งดีๆที่เตรียมไว้ให้กับ <Right? S 1> คุณ But the แต่ว่าด้วยสิ่งต่างๆที่เราทำสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเนี่ยเราเหมือนกำลังเปิดประตูให้กับปัญหามันเกิดขึ้น Because darkness always trouble. เพราะว่ายังไงความมืดมันก็จะเป็นสิ่งที่คอยสร้างปัญหาเสมอ and also,

Many young ก็ในทุกวันนี้เนี่ยมีคนรุ่นใหม่ๆคนหนุ่มสาว without together the covenant of Li marriage ที่อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีเรื่องของการทำพันธสัญญาในเรื่องการใช้ชีวิตคู่อ่ะตรงนี้แหละที่เรียกว่าเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับอาณาจักรแห่งความมืด let me say God loves you คือยังไงพระเจ้ารักคุณ like, อยู่แล้วพระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับชีวิตของคุณหัวใจที่โรรองมีให้กับคุณนั้นยังไงก็ไม่มีวันเปลี่ยนไป live like that, แต่ถ้าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิต and, แบบนั้น the the God, และไม่ได้ให้เกียรติกับสติปัญญาซึ่งอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าเราก็กำลังเหมือนเปิดประตูให้กับปัญหา you know, any kind of That, that kind of marriage, our marriage relationship is a covenant. And So if, if we want to marry, you know,

ชีวิตอยู่ในความสว่าง Darkness cannot overcome us ความมืดก็ไม่สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือเราได้ Let's pray ถ้าเราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for your word พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ Continue to teach us to walk in the light ขอพระองค์สอนเราต่อไปเพื่อเราจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างได้ And give us the courage to และขอพระองค์ให้ความกล้าหาญกับเราที่เราจะปฏิเสธการงานทุกอย่างที่มาจากความมืดเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันที่เกิดผลในวันนี้ในพระนามพระเยซู good เมนขอบพระเจ้าไวพร์นะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เนี่ยมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น